ตัวอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมอันนี้โขกสับแพงเหมือนกันทำยังก็จะหาเงินสร้างบ้านใน3วัน7วันฮะเห็นป้ายด้านหลังนี้ไหมออ่อออะขยายให้แล้วดูตัวเบอเริ่มเลยอันนี้คือขึ้นจากสถานีกลางบางซื่อหรือชื่อใหม่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนอันนี้คือแพงหรือไม่แพงแพงสิคุณไปหมอชิดเ่ซื้อจากบางซื่อไปหมอชิดเนี่ยแปดบาทมอเตอร์ไซ์ พี่วินระยะทางเนี่ยยังไม่ถึง3กิโลเมตรเลยอเออเนี่ยนะครับคือมีผู้โดยสารเนี่ยเขาเอามาโพสต์ไว้โดยมาโพสต์ผ่านเพจ f a c Facebook Travel s t y l e l o โล o s t เที่ยวแบบประหยัดเป็นป้ายชี้แจงราคาค่าบริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อน,นี่แหละติดป้ายเอาไว้คือเวลาวินมอเตอร์ไซค์เขาจะจัดตั้งวินเนี่ย ติดป้ายแจ้งราคาผู้โดยสารชัดเจนอันนี้ถูกต้องเลยอันนี้เขาแจ้งถูกต้องแต่ปรากฏว่าพอไปดูราคาเสร็จปุ๊บเฮ้ยจากสถานีกลางบางซื่อเนี่ยไปหมอชิด2ไม่ถึง3กิโลเมตรปาเข้าไป80บาทถ้าคุณจะไปลงเจเจมอ60บาทแล้วถ้าเลยไปลงสะพานควาย80บาทนั่งแท็กซี่ถึงยังด้วยอัตราเท่านี้ <c oughs> มีคนที่เขาใช้ไอ้พวกขนส่งมวลชนแถบนี้บ,บ, <c oughs> บ่อยเขาบอกว่านี่มันแพงกว่านั่งรถไฟไฟ้าใต้ดินอีก๋งเออ วินมอเตอร์ไซค์แพงกว่านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินได้ยังไงโพสต์นี้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นบอกว่านี่มันเป็นราคาขูดรีดช,ชัดเจนเลยนะครับความเห็นบางส่วนอ่ะคัดมาให้คุณผู้ชมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมันก็แพงเหมือนกับป้ายสถานีกลางบางซื่อน,นั่นแหละอ๋อสามสิบสามล้านขนาดแค่ป้ายยังตั้งสามสิบสามล้านอพอวินมอเตอร์ไซค์เขามารับคุณเนี่ยเขาก็คิดแพงตามป้ายก็สมเหตุสมผลดีบางคนบอกว่านี่มันเป็นการรีดทรัพย์รูปแบบหนึ่งนะหลายคนบอกนั่งใต้ดินไปลงเถอะ จะคิด80เนี่ยมันเกินไปเออนั่งใต้ดินยังไม่ถึงเลยบางคนก็เข้าไปแสดงความเห็นก็ประชดแหละดูออกนะบอกขับเดือนเดียวสร้างบ้านได้สองหลังแล้วเออลองคิดดูนะคือคนละ80สมมุติไปลงแค่หมอชิด2เนี่ยจากบางซื้อคนละ80วันหนึ่งรับ10คนได้ไปแล้ว800แล้ววันหนึ่ง10คนเหรอ,อ,อใช่เป็นร้อยเออวันหนึ่งคุณรับ1ิบคนหรอพี่วินเ,เป็นไปไม่ได้ะนะฮะล่าสุด กองตรวจการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5จัดชุดผู้ตรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่ได้จัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายฮะแท้จริงใช่ไนหะวินเถื่อนนะพูดเลวมันติดป้ายแล้วเหรอติดป้ายแล้ว,อลวรอไว้ก่อนคนขับขี่เอาป้ายอัตราค่าโดยสารมาติดตั้งไว้บริเวณทางออกประตู12 ตอนนี้ก็มีคําสั่งให้ปลดป้ายอัตราค่าโดยสารนี้ออกนะครับแล้วก็แจ้งเตือนกำชับให้ผู้กับขี่ทราบว่าเอามอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลมาวิ่งรับผู้โดยสารเป็นความผิดตามมาตรา23ทับ1มีบทลงโทษด้วยระวังโทษนะปรับไม่เกิน2,000บาทแล้วก็งดบริการจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจัดตั้งวินอย่าถูกต้องตามกฎหมายหลายคนแปลกใจเฮ้ยแค่เตือนแค่นี้หรอเตือนเสร็จปุ๊บปลดป้ายออกจบเอาแยกย้ายเ้า ความผิดมันสําเร็จแล้วไหมตั้งวินเทือนแล้วรู้คนขับขี่แถมยังเอารถมาขับขี่รับผู้โดยสารเนี่ยใช้ผิดประเภทเออไม่มีการดําเนินการทำไมหน่อมแหนมอย่างเงี้ยออขอขับผิดครั้งแรกเอ๋อเหรอไม,ไม่ได้คือผิดแล้วผิดเลยอันนี้มันไม่ใช่แบบโทษทันในโรงเรียน,นยตัดผมไม่ไม,ไ,มไม่ได้อ,อ่าเดี๋ยวต่อไปคุณลังสีมา<อ>ปุ้งกิ้งหยิบตังจากกระเป๋าตังผมไปสองพ ไม่เป็นไรผิดครั้งแรกผิดคไม่ต้องทําไม่ได้นะแบบนี้ผิดแยกย้ายโอ้ยเหมือนคุณครูในโรงเรียนอะไอแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะกลายเป็นเรื่องหน่อมแหนมไปบางเรื่องที่ควรจะเข้มงวดก็ไม่เข้มงวดบางเรื่องที่ไม่ควรจะดุเดือดกันมากก็ดุกันเหลือเกินจริงๆ